อนุทินตัดจบเอกซายใหม่ลุงป้อมตัดจบสามารถเพื่อไทยพลังประชารัฐเปิดศึกเทวดาดีไอคอนเล่นเอาสะเทือนเดือดร้อนไปแทบทุกวงการกับมหากาบดีไอคอนกรุปโดยเฉพาะแวดวงการเมืองที่มีตัวละครไปพัวพันกับพรรคการเมืองอย่างน้อย2-3ถึงสารพักส่งผลทําให้มีการงานกระบวนยุดออกมาแก้เกมและฟาดฟันกันอย่างดูเด็ดเผ็ดมันนั่นก็คือพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยตัวละครการเมืองซึ่งยืนหนึ่งในความสนใจของสังคมมาอย่างต่อเนื่องคือเสียจอบ สามารถเจนชัยจิตวณิชที่ถูกพาดพิงเรื่องคลิปเสียงคดีดีไอคอนลุงป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพรคพลังประชารัฐตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยตัวเองว่านายสามารถได้ลาออกจากสมาชิกแล้วที่แสบสันกว่านั้นทีมงานบ้านป่ารอยต่อหาทางย้อนสอนเอาคืนบ้านจันทร์ส่องล่าให้ข่าวถึงตัวละครลับจ่อจงโยนบาปไปที่พักเพื่อไทยแบบซึ่งซึ่งหน้าสำหรับชื่อย่อตัวละครลับที่พลตำรวจโทปิยตวิชัยโคศกพักปล่อยออกมาเดาไม่ยากว่าใครเป็นใคร โดยเฉพาะสองมมาที่เมื่อไล่เช็คชื่อคณะกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคชุดท,ที่แล้วก็ชัดเจนว่าเป็นเสียนะมานาโลฮวนิตอดีตสสชัยภูมิพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมธิการชุดดังกล่าวส่วนรัฐมนตรีช่วยในรัฐบาลน,นี้ก็ไม่พ้นเจเดือนมณพรจเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นเลขานุการคณะการาการมธิการชุดเดียวกันโดยมณพรออกมาตอบโต้ทันควันว่ามีเรื่องร้องเรียนดีไอคอนกรุ๊ปมาที่คณะกรรมธิการจริง และได้ตรวจสอบตามกระบวนการไม่มีการดองหรือเร่งให้จบเรื่องซึ่งคนให้ข่าวคงไม่เข้าใจระบบทํางานของคณะกรรมธิการที่ไม่สามารถชี้ถูกชี้ผิดได้ขณะเดียวกันพี่บลูกดนุพรปุณกันโคศกพักเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงตัวละครที่ถูกอ้างถึงว่าเกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยนั้นก็มีอาทิบอดแซมซึ่งสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกพ,พักเพื่อไทยตั้งแต่วันที่26มกราคม2565หรือกว่า3ปีแล้วส่วนบอสกอไก่ที่ถูกเชื่อมโยงว่า คือก้องอันคารันิติพลพิธีกรรายการอายุน้อยร้อยล้านซึ่งเป็นผู้สมัครสอรสอกทมของพักเพื่อไทยนั้นก็ทํารายการสัมภาษณ์ผู้บริหารดีไอคอนกรุก๊ปในช่วงก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยส่วนชื่อย่ออื่นๆก็คงเดาไม่ยากเพราะจากข้อมูลที่บิ๊กตบอกก็ตามหาได้มียากว่าเป็นใครโดยเฉพาะรายที่เกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่วันนี้ทั้งยายพักและยายกระทรวงซึ่งนอกจากท่านสอเสือก็มีท่านทอทงที่ถือเป็นมือทํางานคนสนิท และนิยมชมชอบไปออกสื่ออยู่บ่อยๆอ,อย่างไรก็ดีสิ่งที่พักพลังประชารัฐปัดสว่าไม่พ้นก็คือท่านสอเสือนั้นมีใช่คนของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหากแต่เป็นโคต้าที่ลุงส่งไปทําหน้าที่นี้เองถัดจากการประชดการของพักพลังประชารัฐและพักเพื่อไทยก็มาถึงคิวของพักภูมิใจไทยกันบ้างกับเอเอกภพเหลืองประเสริฐแห่งเครือขา่ายสายใหม่ต้องรอดเพราะกลายเป็นเอฟเฟกต์ไปถึงต้นสังกัดคือพักภูมิใจไทยทําให้เสียหนูอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพัก ออกมาตัดหางทันทีโดยยืนยันว่าการดําเนินการใดๆของเอกภพเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคและไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลชุดนี้แล้วส่วนกรณีที่คดีดีไอคอนถูกย้ายจากตํารวจสอบสวนกลางไปอยู่ในมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอที่เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกระทรวงยุติธรรมภายใต้การกํากับดูแลของพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เป็นอีกประเด็นใหญ่ที่สังคมวิาพากษ์วิจารกันอย่างหนะัก เพราะหากยังจํากันได้ก่อนหน้านี้นายเอกภพเหลืองประเสริฐเป็นผู้ออกมาแฉเองว่าหนึ่งในเทวดาที่กินเครื่องเส้นไห้ในคดีดีไอคอนถูกส่งเข้ามามีตําแหน่งใหญ่โตในกรมสอบสวนคดีพิเศษเอาเป็นว่าคงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปอย่างไม่กระพริบตาเพราะเห็นแล้วว่าเพียบพูนด,ด้วยเล่อยอยู่ไม่น้อย